สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP นะคะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหลังรวม VAT นะคะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ทำการรวมมูลค่า VAT เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหากเราต้องการคำนวณนะคะเราก็จะสามารถคำนวณได้โดยการใช้สูตรคำนวณนะคะแต่โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะทำให้การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มง่ายขึ้นโดยเราไม่จำเป็นต้องคำนวณเองนะคะเราเพียงแค่ทำการกรอกข้อมูลแล้วก็เลือกจำนวนเงินแล้วก็เลือกอัตราภาษีนะคะโปรแกรมก็สามารถคำนวณผลลัพธ์ออกมาให้เราได้เลยนะคะก็มาดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะในส่วนแรกเนี่ยโปรแกรมสามารถใช้งานได้2ภาษานะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้มุมบนนะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นตารางที่ใช้สำหรับการคำนวณนะคะก็ขั้นตอนแรกให้เราทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานก่อนนะคะจากนั้นก็ทำการกรอกจำนวนเงินนะคะตัวอย่างเช่นเราต้องการคำนวณจำนวนเงิน 1,000 บาทแล้วก็ทำการเลือกอัตราภาษีนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้อัตราภาษี 7% นะคะเป็นอัตราภาษีที่ปัจจุบันรัฐได้ทำการกำหนดไว้นะคะจากนั้นก็ทำการคำนวณได้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราทำการคำนวณแล้วนะคะโปรแกรมก็จะแสดงตารางผลลัพธ์ออกมาให้เรานะคะซึ่งในตารางผลลัพธ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเงินที่เราได้ทำการกรอกนะคะแล้วก็มูลค่าภาษีนะคะ 7% เป็นเงิน70บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือจำนวนเงินหลังทำการรวมแบตแล้วนะคะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินจำนวน 1,070 บาทนะคะและส่วนนี้จะเป็นกราฟแสดงผลเปรียบเทียบภาษีมูลค่าเพิ่มหลังรวมแบตนะคะก็ตรงนี้จะเป็นแบตที่คำนวณได้นะคะคือ70บาทและตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินรวมนะคะค่ะแล้วก็หากต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมก็สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลในการเข้าใช้งานล่าสุดนะคะก็เราสามารถกดแสดงข้อมูลเพื่อทำการดูประวัติการทำรายการของเราได้นะคะหรือหากเราต้องการค้นหาข้อมูลเก่าๆของเรานะคะก็เข้าไปที่เมนูตารางรายการนะคะจากนั้นทำการเสิร์ชชื่อ username ของเราค่ะเราก็จะเห็นประวัติการทำรายการทั้งหมดของเรานะคะก็สามารถกดเพื่อเข้าไปดูประวัติการทำรายการเก่าๆได้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ